สถานการณ์แนวชายแดนไทยพม่ายังคงตึงเครียดโดยเฉพาะทางฝั่งอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีพื้นที่ของกองพลที่5รัฐกะเหรี่ยงทั้งทางอากาศยานและภาคพื้นดินภายหลังกองพลที่5เข้ายึดฐานที่มั่นกองพันที่73พร้อมสังหารฐานพม่าจับเฉลยศึกยึดยุทโธปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารเมื่อ27มีนาคม2564ล่าสุดสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงแถลงประณามพม่าโจมตีทางอากาศจนชาวกะเหรี่ยงเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีพลเรือนนับหมื่นคนหลบหนีภัยสงครามทั้งเข้าป่าและข้ามมายังฝั่งไทยพร้อมอ้างว่าพม่าขยายกำลังทหารเข้ามาในดินแดนกะเหรี่ยงหลายแห่งเป็นเวลาหลายเดือนรวมทั้งประเด็นการส่งข้าวให้ทางพม่าผ่านไทยก็เป็นแผนที่เจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกะเหรี่ยงกับไทยส่วนการยึดฐานกองพันที่73ก็เพื่อยุติความหวาดกลัวของชาวบ้านหลังหมู่บ้านใกล้ฐานทหารพม่าที่ซีมือท่าถูกยิงด้วยปืนใหญ่จนชาวบ้านต้องหลบซ่อนตัวโดยเคนยูได้เรียกร้องให้ชาวโลกและไทยช่วยคุ้มครองด้านมนุษยธรรมเท่าที่จำเป็นแด่ชาวกะเหรี่ยงรวมทั้งตัดสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารพม่าให้ยุติใช้อาวุธต่อพลเรือนทันทีขณะที่พม่ายังคงใช้อากาศยานทิ้งระเบิดพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงจนถึงเช้าวันที่31มีนาคมแต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายได้เหตุเกรงว่าจะมีการโจมตีซ้ำนั่นทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางส่วนพยายามนั่งเรือขนาดใหญ่ขอมาหลบซ่อนภัยในไทยแต่ยังไม่สามารถเข้ามาในฝั่งได้ด้านโรงพยาบาลศบเมยอำเภอศบเมยรับรักษาชาวกะเหรี่ยงที่ถูกสะเก็ดระเบิดจากทหารพม่าแล้ว7คนบางส่วนต้องส่งต่อรักษายังโรงพยาบาลใกล้เคียงทางฝั่งสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอมรับว่ามีผู้หนีภัยเข้ามาตามแนวชายแดนในอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมราว 2,000 คนโดยอ้างว่ากองกำลังนเรศวรได้เจรจาให้กลับโดยสมัครใจแต่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวพม่าข้ามมาที่ชายแดนฝั่งจังหวัดเชียงรายก็เริ่มตึงเครียดขึ้นหลังมีรายงานว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของพม่าได้แจ้งกับทางการไทยว่ากองทัพเตรียมเปิดการสู้รบกับสภากอบกู้รัฐฉานและกองทัพรัฐฉานโดยอ้างว่าทั้งสภากอบกู้รัฐฉานและกองทัพรัฐฉานประท้วงรัฐบาลทหารและรับผิดชอบความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมทางพม่าถือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยสามอย่างร่วมลงนามอยู่ในกลุ่มข้อตกลงหยุดยิงที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มซึ่งถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงพม่าจึงจำเป็นที่จะต้องสู้รบในพื้นที่อาทิฐานดอยก่อวันตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวงฐานตายะวดีตรงข้ามอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฐานดอยปุกกลาและฐานดอยไตแรงตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกองทัพพม่าจะกำชับไม่ให้มีกระสุนตกรุกร้ำในเขตไทยเพื่อความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันของทั้งสองกองทัพมีรายงานว่าพม่าได้ส่งเครื่องบินรบไปประจำการที่เมืองน้ำจางและเมืองเชียงตุงอย่างน้อย2ลำขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำคณะรัฐบาลทหารได้เดินทางมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อถวายสมณศักดิ์ครูบาแสงล่าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองก่อนบินไปเมืองเชียงตุงที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพภาคสามเหลี่ยมที่ดูแลรัฐฉานตะวันออกประชุมร่วมกับผู้บังคับการกองพันและตรวจการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเมื่อวันที่28-29มีนาคมที่ผ่านมา